ำหรับเพื่อนๆที่สนใจเติมเกม Sword Art Global นะครับอย่าลืมเติมกับร้านพี่จอนชาวไร่เป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสะดวกปลอดภัยแน่นอนทางพี่จอนนะครับก็กำลังจัดโปรโมชั่นนะครับเพื่อนๆสามารถทักเพจนะครับหรือว่าปลายก็ได้นะไปหาพี่จอนได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเติมเกมมือถืออื่นนะครับทางร้านพี่จอนก็มีให้บริการเช่นเดียวกันมี3ช่องทางนะครับเพจปลายเบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการรีดีนะครับในเกม Sword Art Global เนาะเริ่มต้นเลยนะครับเล่นให้ถึงฉาก 1-5 นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ถึง 1-5 ก่อนทีนี้เมื่อคุณผู้ชมนะครับจบฉาก 1-5 นะครับก็กดตรงอีเวนต์กับมิชชั่นนะรับไอเทมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เมลบ็อกซ์ครับรับตรงนี้ด้วยจนจดหมายนะเสร็จแล้วนะครับผู้ชมมาที่เครื่องพิมพ์ดีนะครับข้างล่างเราก็จะเริ่มทำการเปิดกาชานะครับใน10โลแรกทีนี้นะครับกาชาก็จะมีอยู่2ตู้ด้วยกันก็คือตู้แรกกับตู้ที่3นะครับคำถามคือควรเปิดตู้ไหนดีสำหรับการเปิดตู้กาชานะครับผมแนะนำให้เปิดตู้ที่3นะครับเพราะว่า FC เหมาะเพราะว่าการเปิดครั้งแรกในตู้ที่3นะครับการันตี SSR 1ตัวนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยให้เปิดตู้ที่3ก่อนนะครับสำหรับตัวละครนี่ครับเทียร์ SS ที่เราต้องรีหาก็จะมี3ตัวบนนะครับก็จะมีกอลเลียแอชลีย์นาตาลีนะครับคนละสายเลยนะก็จะมีกอลเลียคือนักเวทแอชลีย์คือธนูนาตาลีคือพระนั่นเองนะครับในเทียร์ของ SS ใครไม่ทันก็แคปภาพไว้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยที่ผมอัดไว้เนี่ยผมก็จะแปะนะครับลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเริ่มต้นเราก็เปิดไปสักตู้หนึ่งตู้หนึ่งตู้สามก็ได้นะครับเปิดไปเลยสับไปนะครับเหมือนจะเกลือนะผมรู้สึกได้อันนี้คือเกลือนะครับไม่ได้ SSR เลยนะครับเมื่อเราเปิดตู้ตัวละครเสร็จนะครับให้เราทำการรับของด้านบนก่อนนะครับตรงมิชชั่นด้วยนะเสร็จแล้วเพื่อนๆนะครับมาที่ตู้อาวุธนะครับด้านล่างตู้อาวุธเนี่ยเรทจะอยู่ที่ 5% ครับสีทองก็ทำการเปิดเลยครับเลทผมสกิปแล้วกันนะอันนี้ถือว่าเกลือนะครับไม่มีเลเจนดารี่สักอันเลยนะครับเมื่อเราทำการเปิดอาวุธนะครับ1ครั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดรับตรงนี้ต่อนะครับตรงเต็นท์นี่นะทีเนี่ยเพชรเราก็จะได้มา 1,800 นะครับเราจะสามารถเปิดกาชาตัวละครได้1ครั้งนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาตู้3หรือตู้1ก็ได้ผมเอาตู้แรกเหมือนเดิมนะครับเปิดไปสับคันโยไปครับเหมือนจะดีหรือเปล่าสกิปเลยแล้วกันนะอันนี้ก็เกลือนะครับไม่ได้ SR แล้วก็ไม่ได้ตัวเทียร์อะไรด้วยนะครับเมื่อคุณผู้ชมต้องการจะรี ID นะครับอันนี้คือเราไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการเราต้องการจะรีแล้วก็แบ็คกลับมาครับเสร็จแล้วมาที่ setting ทีนี้คุณผู้ชมเลือกตรง account manage นะครับนี่เลยใครที่เล่น ID guest นะครับก็สามารถ reset account ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนใครต้องการจะผูกก็ตามนี้เลยนะอันนี้ผมจะกด reset ก็รอโหลดตรงนี้สักครู่นึงนะครับก็จะเป็นการเริ่มใหม่แล้วก็มาเปิดกาชาใหม่ตามขั้นตอนในคลิปนี้ที่ผมอัดไว้ให้ดูนะครับเมื่อคุณผู้ชมเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งก็มาที่ guest login เหมือนเดิมครับก็จบขั้นตอนการ re-id เพียงเท่านี้นะครับ